ต่อพรรษาสิ้นแล้วพุทธศาสนิกชนต่างเตรียมพร้อมทำบุญกฐินด้วยศรัทธาอันแรงกล้าร่วมสร้างประเพณีอันดีงามกฐินทานมหาปุคลนถวายผ้าตายจีวรแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ให้และผู้รับหากกระทินที่ท้อด้วยใจเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาเครื่องประดับกายและยังเป็นเครื่องเตือนใจร่วมทำบุญกฐินเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามขออานิสงส์แห่งบุญกฐินจงคุ้มครองรักษาผู้มีจิตศรัทธาให้มีความสุขสมปรารถนา